ับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำครั้งที่10รอบ30คนสุดท้ายนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในทีมทองประกายแสดน้องนายฮะอยู่ที่เก้าอี้เซฟโซนตัวที่1นะฮะได้ไป245คะแนนครับโหสูงเลยสูงเลยนะฮะผู้แข่งขันคนที่2พร้อมครับหนุ่มหล่อมากล้นด้วยเสน่ห์ครับบิ๊กทศพรเชิญครับวันนี้บิ๊กนี่มาด้วยความมั่นใจครับนะฮะวันนี้คุณจะใช้อะไรมาเอาชนะหรือมาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการของเราครับใช้ความเป็นตัวเองแล้วก็น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ครับครับผมวันนี้ครับเพลงที่คุณนำมาร้องก็คือแรงก้อนสุดท้ายครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรนายไหมครับเชิญครับไอ้ไอ้เด็กก็คืออนาคตของชาติเนี่ยคันผมบ่พลาดมื้อนี้เสียดผมเลยเถี่ยตัวนั่นเกี่ยวอะไรเขาว่าอะไรนะพร้อมนะฮะฟังเพลงนี้จากบิ๊กครับแรงก้อนสุดท้ายเชิญครับอีแม่บิ๊กสิได้เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯแล้วเด้ออีแม่อยู่บ้านอีแม่ก็ต้องดูแลเจ้าของดีๆเด้อบิ๊กบ่ต้องห่วงแม่เด้อบิ๊กไปอยู่ทางพุ่นน่ะก็ดูแลเจ้าของให้ดีตั้งใจเรียนแม่สิท่าเบิ่งความสําเร็จของบิ๊กอยู่บ้านเฮาเด้อครับไอ้ฮุ่นฝากดูแลอีแม่แล้วก็หน้าของเฮานําเด้ออีแม่สิได้มีข้าวไปขายจะได้มีเงินส่งให้บิ๊กเรียนหนังสือโชคดีเด้อลูกครับสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเราจะกลับหลังย้อนรอยเมื่อวานหรือดันทุรังสู่ไปอยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับหน้ากลับบ้านในวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจกลับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก้อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านThank you.
แทนไล่เศร้าเอิ้นเฮาขึ้นบ้านดอกยูดอกจานอ้อมกอดกินทานยังคอยเราบ้านออกยังสวยถ้าไม่หวังรวยแข่งไขเขาคอดเก็บแรงเราย้อนคืนบ้านนาสมฝันสร้างชีวิตมาบ่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับหน้ากลับบ้านไหนวันที่มีแรงฝันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจกลับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก่อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านเฮาอยู่แบบเราความสุขราคาบ่แพงจริงๆแม่ชอบต้นทุนของบิ๊กมากนะลูกและเสียงมีพลังมากฟังอิ่มฟังสบายแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆแต่ด้วยความที่เขายังเด็กแล้วก็ยังต้องการประสบการณ์เรายังไม่ได้แบบเก่งในเรื่องของการอยู่หน้าเวทีดูรู้เลยว่ามันเป็นอาการหล่นเรียกว่าหล่นนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะลูกนะวันนี้ผลไม่รู้เราไม่รู้เพราะว่าทุกคนก็อาจจะตื่นเต้นแบบบิ๊กได้หมดนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอยลุ้นกันเพราะยังเหลืออีกหลายคนโชคดีนะลูกขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมโอ้โหตอนนี้นายก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะว่ายังไงวะจะมีการขยับขยายหรือไม่เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับและคะแนนของบิ๊กก็คือ240.5 คะแนนครับน้อยกว่านะครับไปอยู่เก้าอี้เซฟโซนตัวที่2ครับบิ๊กเชิญครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกมนี้คือนายนี่แน่นอนและเข้ารอบแน่ๆบิ๊กต้องลุ้นต่อกับคนต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบ30คนสุดท้ายครับ